มอเตอร์ไซค์เขาไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ที่เซตมาสำหรับตัวเขาเป็นช่วงตัวของนักแข่งคุณฟิล์มรัฐภาคดังนั้นตอนนี้เหมือนตัวเขาหดอยู่นะคะพอหดอยู่เนี่ยเวลาเขาโค้งมันก็จะลำบากและอย่างนึงก็เพิ่งมารู้ว่าการแข่งขันประเภทนี้เนี่ยห้ามซ้อมห้ามแตะมอเตอร์ไซค์จนกระทั่งวันศุกร์ที่มีการซ้อมในสนามแล้วก็เป็นสนามที่ไม่เคยขี่มาก่อนกระโดดคอมแล้วใส่เลย200กว่าค่ะแล้วก็วันเสาร์ควอลิฟายวันอาทิตย์แข่งแล้วก็ไปอีกประเทศนึงเลยคือชีวิตเขาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะดังนั้นมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเสี่ยงกับเสี้ยววินาทีแล้วก็อย่างเข้าโค้งล่าสุดก็200กว่าแล้วที่หลุดโค้งออกมาก็กระแทกเข้ากับกองยางเต็มๆค่ะตอนนี้ก็ล่าสุดจากที่ผมไปเช็คเขาก่อนใช่ไหมคะที่กระดูกซี่เล็กตรงน่องขวาหักตอนนี้ก็เป็นสะบักขวาตรงที่เหมือนปีกนกอะค่ะถ้านึกให้ออกนะคะตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยก็คือแตกกระเทาะออกมาเป็นแผ่นเลยแล้วก็ขยับนิดหน่อยขยับซ้อนขึ้นข้างบนเพียงแต่ว่าพอเป็นแผ่นเนี้ยเหมือนจะโชคดีก็คือว่าไม่ต้องผ่าตัดอะไรรอมันประสานได้เองคือถ้าสูงกว่านี้หรือมาตรงหัวไหล่ก็คงต้องเข้าเฟือกหรือว่ามีการผ่าตัดใส่เหล็กเด็กแน่นอนค่ะนี่โดนเมื่อไหร่โดนเมื่อไหร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็บินกลับเมืองไทยด่วนเลยโดยที่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่ญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้แข่งเพราะว่าต้องพักรักษาตัวก่อนค่ะนานไหมคะพี่ตาโผล่นานไหมครับนานไหมแล้วแต่ตัวเขาอะค่ะว่าตัวกระดูกมันจะประสานกันเร็วไหมอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าแข่งได้เร็วก็คืออาจจะทันที่สนามสเปนแต่ณตอนนี้เนี่ยคือแขนขวาถ้าเกิดไปดูในรูปก็คือจะอยู่ท่านี้ตลอดคือห้ามขยับอย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่งั้นตรงกระดูกมันจะประสานยากหน่อยนึงอันนี้โดนที่ประเทศไหนอันนี้ที่ออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียแมตช์ต่อไปนี่ต้องไปแข่งไปที่ไหนจริงๆต้องไปญี่ปุ่นค่ะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ต้องแคนเซิลก่อนค่ะเพราะว่าอย่างคนที่คะแนนนำที่1ก็กระดูกข้อมือหักสนามเดียวกันคือสนามที่ผ่านมาถือว่าโหดมากค่ะเพราะว่าเข้าฟูลสปีดตลอดเลยแล้วก็ไม่มีการห้ามกดเบรกอ่ะกดเบรกแพ้อ่ะจริงค่ะสนามที่ผ่านมาคือเขาเป็นสนามที่โหดมากแล้วก็รู้สึกว่ารถล้มกันไปไม่ต่ำกว่าเกือบ10คันนะคะค่ะเป็นสนามที่โหดมากเขาเจ็บบ่อยขนาดนี้แล้วอยากให้เขาหยุดพักไม่เพราะมันคืออาชีพเขาพวกผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าติ้งโน้ตเนี่ยถ้าไม่แข่งรถจะทำอะไรผมว่าไปดูนักแข่งมืออาชีพกันได้นะคะว่าดูแผลดีกว่าค่ะว่าอาชีพไม่อาชีพเนี่ยดูที่แผลว่ามีหักซ้ายและขวาหรือยังถ้าครบสองข้างก็คือแสดงว่าโปรแล้วค่ะให้พักนานแค่ไหนคะ4ถึง5สัปดาห์ค่ะแต่สำหรับนักแข่งใช้ขนาดนั้นไม่ได้ค่ะเป็นห่วงไหมพี่เพราะว่ามันต้องลงไปมันเป็นห่วงทุกครั้งทุกสนามที่เขาลงนะคะทุกครั้งทุกสนามที่เขาลงอยู่แล้วค่ะแม้กระทั่งช่วงวันซ้อมก็จะอธิษฐานตลอดว่าอย่าให้เป็นอะไรค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ห้ามไม่ได้นะคะสิ่งอย่างนี้มันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็พยายามอย่างเช่นอย่างความเชื่อของไทยเราเองก็คือทำบุญให้มากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าล่าสุดก่อนที่เขาจะไปออสเตรเลียเนี่ยก็จะอย่างที่บอกอะค่ะว่าบุ๋มก็ลากเขาไปทำบุญถวายสังฆทานถวายพระไตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่พออย่างนี้ถ้าพักไม่ตามกำหนดที่หมอกำหนดไว้พี่เราไปแล้วแต่คุณหมอแล้วแต่คุณหมอค่ะคุณหมอจะต้องเป็นคนสั่งทีนะคะว่าจะได้ไม่ได้ต้องดูจากผลเอ็กซเรย์แต่เท่าที่ผ่านมาดูจากร่างกายของติ้งโน้ตที่ตั้งแต่รู้จักกันมาผ่าตัดไม่ต่ำกว่า 4-5 หุ่นแล้วนะคะก็กระดูกก็หายเร็วมากเป็นมนุษย์ประหลาดค่ะทั้งที่ผมว่าไม่ได้รุนแรงเท่าที่จะก็ไม่รุนแรงค่ะเพราะที่ผ่านมาแต่ก่อนก็คือถึงขนาดข้อมือหักแล้วข้อมืออยู่อย่างนี้เลยค่ะสภาพนี้คือไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะผมดูแลยังไงบ้างคะใช่พี่ทางรัฐเหมือนที่บอกที่เป็นคอลลาเจนที่อะไรที่ก็อาจจะบ้างส่วนแคลเซียมเสริมวิตามินซีเสริมบ้างแต่แม้ว่าหมอว่ามันจะหดไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่ค่ะแล้วก็ในส่วนของอื่นๆก็คืออย่างเช่นในเรื่องของการกายภาพเพราะว่ายังต้องมีเรื่องของกล้ามเนื้อที่ต้องกลับคืนมาเพราะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยมัน20กว่ารอบค่ะปวดมากให้กระดูกมาสมานกันเองก่อนค่ะแล้วก็ดูเรื่องของสมองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นห่วงเขาเรื่องสมองมากกว่าเพราะวันที่เขาบินกลับมาคืออาเจียนตลอดมันอาการของสมองบวมค่ะแต่เมื่อวานก็ทำ CT สแกนไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นอันตรายแต่เพียงแต่ว่าคุณหมอต้องรอดูอาการเพราะว่าอาการพวกนี้เนี่ยต้องดูอีก2วันค่ะว่าบางทีมันมีเลือดออกไหมหรืออะไรไหมต้องดูนิดนึงค่ะผมก็เฝ้าอยู่โรงพยาบาลตลอดก็เมื่อวานกลับจากงานบุญใช่ไหมคะที่ไปทำบุญที่นครพนมมาก็ลงจากเครื่องปุ๊บก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็มันยังไม่ได้กลับบ้านยอมรับตามตรงว่าเสื้อผ้าไม่มีแล้วใครที่มาเยี่ยมติ้งโน้ตกับลุนาซื้อเสื้อผ้าและชั้นในมาให้ดิฉันด้วยค่ะเพราะเมื่อวานก็ใส่ชุดโรงพยาบาลเดินเป็นคนไข้อีกหนึ่งคนค่ะอ้อนหนักเลยค่ะพี่จบเจ็บทางนี้อ้อนหนักเลยไหมคะอ้อนดิฉันก็ว่าหนักนะเพราะว่ามาป่วยอ้อนมากกว่ามั้งเพราะพอมาถึงตอนเพราะว่าก่อนมาเนี่ยก็คือแทงโก้กันคุยเห็นหน้ากันเจ็บปวดเจ็บขยับไม่ได้เอ้ยเราก็เออกลับมาก่อนอะไรเงี้ยคือหมอที่นั่นดูแลไม่มีใครดูอ้วกด้วยโอเคกลับมาพอกลับมาปุ๊บ
เมื่อวานล้านลามากค่ะเดินรอบห้องไม่นอนบนเตียงเลยก็เลยถามว่าแกป่วยจริงเหรอค่ะยังไงก็ใครมาเยี่ยมกรุณาซื้อชุดเสื้อผ้ามาให้ดิฉันด้วยแล้วแผลเก่าดีขึ้นยังไหมคะเออแผลเก่าดีแล้วค่ะก็แต่ยังไม่สามารถกระโดดได้แต่ถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็คือกระดูกประกอบกันอยู่ที่ 85% แล้วค่ะเร็วมากถึงบอกว่าเร็วมากเขาที่แล้วกระดูกขาหักอ่ะพี่บุ๋มครับตอนนี้อีกกี่แมตช์อีกประมาณสักกี่แมตช์ครับถึงจะรู้ผลว่าชนะอันดับหนึ่งเลยโอ้โหก็ต้องรอปีหน้าค่ะเพราะว่าสนามปีนี้เนี่ยที่แข่งมาคือเหลืออีกแค่2สนามคือญี่ปุ่นกับที่สเปนค่ะแล้วก็จะหมดซีซั่นแล้วก็จะพักแล้วก็ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ค่ะก็คือจะเริ่มต้นใหม่คราวนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาดูกันเพราะว่าคงต้องขอเปลี่ยนเฟรมมอเตอร์ไซค์เพราะว่าอันนี้คือไม่ใช่ขนาดของขาโน้ตใช่ไม่ใช่ช่วงตัวเขามันเข้าโค้งไม่ได้ยังยืนยันคำเดิมไหมคะว่าถ้าสมมติว่าพี่โน้ตต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นค่ะที่หนึ่งถึงจะแบ่งต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นค่ะหรือเรากดดันเขาไหมว่าเฮ้ยเราต้องให้ที่หนึ่งตลอดเวลาเพื่อจะได้ก็ไม่ได้กดดันเขารู้อยู่เขารู้ตัวเขาอยู่เขารู้ตัวเขาอยู่ว่าเออคือณวันหนึ่งถ้ามันใช่ก็คือเขาขอแต่งงานก็ต้องเขาอะแหละเพราะมันก็คบอยู่คนเดียวนะก็รู้กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราเล่นตัวไปงั้นแหละ